Guess what it is? It is salt. And do you know that salt is the origin of so many words in English? If you want to know, stay tuned. Hello, welcome to English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะและวันนี้นะคะ Bonnie ก็จะมาพูดถึงที่มาสนุกๆของคำในภาษาอังกฤษค่ะและตอนนี้ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วเนาะทุกคนก็คงจะรอรับอะไรเอ่ยเงินเดือนไงคะเงินเดือนใช่ไหมเงินเดือนนะคะในภาษาอังกฤษก็คือ salary ค่ะและทุกคนรู้หรือไม่ว่าคำว่าเงินเดือนเนี่ย salary เนี่ยมันมีต้นกำเนิดเดียวกับคำว่าไส้กรอกสลัดแล้วก็ซอสเฮ้ยดูจะเป็นคำแบบไม่ได้ดูมีความเป็นญาติกันเลยนะกับคำว่าเงินเดือนเนี่ยถึงว่าเงินเดือนจะไปซื้อไส้กรอกได้ก็เถอะแต่มันมีที่มาเดียวกันได้ยังไงล่ะอันนี้นะคะเราต้องย้อนกลับไปดูค่ะคือที่มาของคำเหล่านี้มีที่มาเดียวกันเลยก็คือคำว่า saltที่แปลว่าเกลือค่ะแต่ย้อนไปไกลแค่ไหนวันนี้เราจะต้องพาย้อนไปไกลนิดนึงค่ะ 2,000 ปีเลยค่ะถึงช่วงจักรวรรดิโรมันค่ะ Roman Empire ในช่วงนั้นนะคะไอ้ภาษาที่เขาใช้ก็คือภาษา Latin และคำว่าเกลือคือคำว่า salt หรือ salus แล้วมันมาเป็นคำว่าเงินเดือนได้ยังไงล่ะก็ในสมัยนั้นอยากจะบอกว่าด้วยทางกายภาพของคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากค่ะไม่ว่าจะเป็นในตามน้ำของร่างกายในเลือดจะมีส่วนผสมของเกลืออยู่เห็นไหมเวลาเราเอาไปออกกำลังกายเนี่ยเอาเหงื่อออกเยอะๆเหงื่อเราก็จะมีรสชาติเป็นไงเค็มแล้วพอเราเหงื่อออกมากๆเราก็ต้องกินน้ำเกลือแร่ค่ะเพื่อเสริมเกลือเข้าไปในร่างกายบางทีกินน้ำเปล่าอาจจะไม่พอเพราะนั้นจึงได้รู้ว่าในร่างกายเราเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากแต่ในสมัยก่อนค่ะเกลือเป็นสิ่งที่หาเขาได้ค่อนข้างยากเราจะรู้สึกว่าโหยเดี๋ยวนี้กินอะไรเค็มๆง่ายมากเลยแต่นึกสภาพสมัยก่อนค่ะถ้าอยู่ใกล้ทะเลก็ดีไปแต่ถ้าอยู่ในแบบเมนแลนด์นะคะเราจะหาเกลือได้จากไหนอ่ะไปงัดมาจากดินหรอมันก็แบบสกัดเราก็ไม่ใช่หมาน้องจะสกัดได้ง่ายขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกลือมันจะเป็นสิ่งที่ valuable ค่ะคือมีคุณค่ามากเลยแบบหูเยี่ยงทองเลยอ่ะเกลือเนี่ยเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนะคะทางจักรวรรดิเนี่ยเขาก็จะจ้างทหารเนี่ยให้ค่าตอบแทนเป็นเกลือค่ะค่าตอบแทนในที่นี้ถ้าเป็นปัจจุบันก็คือเปรียบเสมือนเงินเดือนนี่แหละเขาก็จะให้ค่าตอบแทนเป็นเกลือค่ะเพื่อให้ทหารเนี่ยนำเกลือไปแลกกับสิ่งอื่นๆที่พวกเขาต้องการหรือนำไปรับประทานเองเพราะนั้นคำว่าเกลือหรือคำว่า salt เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นคำว่า salarius ที่แปลว่าผู้รับเกลือค่ะและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคำว่า salarium และผันมาเป็นคำว่า salary ในปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเงินเดือนน่ะที่เรารับกันทุกเดือนเนี่ยที่แท้ก็คือมาจากคำว่าผู้รับเกลือนี่เองค่ะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้บริษัทจ่ายเกลือให้เราจะรับไหมคะคงไม่แล้วเนาะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นได้อีกเยอะเลยค่ะและอย่างที่บอกนะคะคำว่าเกลือเนี่ยยังเป็นต้นกำเนิดของคำอีกหลายคำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่า sausage salami salad แล้วก็ sauce อันนี้ก็จะเป็นหมวดอาหารหมดเลยนะคะทำไมถึงไปเป็นคำเหล่านี้ได้มันเกี่ยวยังไงกับเกลืออย่างที่ทุกคนรู้ค่ะในสมัยก่อนตู้เย็นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำให้เนื้อสัตว์อยู่ในนานต้องทำยังไงคะเรียนสังคมมารู้ไหมเราก็ต้องใส่เกลือไปค่ะใส่เกลือเข้าไปหมักอาหารค่ะหมักอยู่ในเนื้อสัตว์ทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นของเราก็มีใช่ไหมพวกผักดองเนี่ยทำไมผักดองต้องเค็มเขาใส่เกลือเข้าไปค่ะคำว่า salt จึงกลายมาเป็นคำว่า salticusที่แปลว่าเนื้อสัตว์หมักค่ะเนื้อสัตว์หมักด้วยเกลือก็เป็น salsicus แล้วต่อมาเป็น salsica ที่แปลว่าหมักด้วยเกลือแล้วจึงวิวัฒนาการมาเป็นคำว่า sausage ค่ะก็คืออาหารแปรรูปที่เราทานในปัจจุบันค่ะที่เรียกว่าไส้กรอกค่ะ sausage
และซาลามิก็เป็นไส้กรอกอีกชนิดหนึ่งนะคะเราอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นเนาะเพราะว่าเขากินกันเยอะในยุโรปแต่ในเอเชียเราไม่ค่อยกินเท่าไหร่วันนี้เคยทานอยู่นะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เค็มมากเลยเค็มกว่าไส้กรอกทั่วไปเยอะอ่ะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเอาเกลือไปหมักในเนื้อสัตว์ก็เรียกว่าซอสิกัสแล้วเวลาเขาทานผักล่ะคะผักอาจจะทานเปล่าๆก็ได้แต่เขาใช้วิธีนำเกลือมาราดค่ะปรุงรสให้อร่อยขึ้นค่ะนำเกลือนำสมุนไพรมาใส่คลุกเคล้ากันค่ะอาหารจานนี้จึงเรียกว่า Herba Salata Herba Salata Herba ก็เปลี่ยนมาเป็นคำว่า Herb ที่แปลว่าสมุนไพรในปัจจุบันค่ะและอาหารจานนี้ค่ะ Herba Salata ที่มีเหล่าเกลือนะคะผสมกับสมุนไพรที่มาคลุกเคล้ากับผักเนี่ยจึงเรียกในปัจจุบันสั้นๆว่า salad ค่ะ herba salata มันเป็นคำว่า salad ค่ะและยังไม่หมดนะคะและเมื่อทานผักหมดแล้วอะเราเคยทานไหมทานผักหมดแล้วเหลือน้ำสลัดน้ำสลัดในตอนนั้นก็คือน้ำเป็นน้ำเกลือผสมสมุนไพรเขาก็จะไปเหยาะใส่อาหารชนิดอื่นค่ะเรียกว่า salsa และกลายมาเป็นคำว่า sauce ในปัจจุบันค่ะจะเห็นว่าคำเดียวนะคะคำว่าซอลเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของคำอีกหลายคำเลยค่ะซึ่งบางครั้งเราจะดูรู้สึกว่ามันแดจะไม่เกี่ยวข้องแต่มันมีประวัติที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะงั้นวันหลังเวลาเราเห็นภาษาอังกฤษเราเห็นคำสองคำที่มันดูเฮ้ยมันเขียนคล้ายกันมากเลยแต่ความหมายคนละทางไม่แน่ค่ะมันอาจจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันก็เป็นได้ค่ะถ้าสนใจเก็บความรู้สนุกๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างนี้นะคะอย่าลืมติดตามช่อง English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะ So see you next time I guess that's today you know a lot of things about salt So now let's test a little bit up to salt See? Oh, a little Okay, here Okay, the test is saltyIf you taste some food and you feel that it has a lot of salt, it contains a lot of salt in it, you can say it is salty. Just like the way I feel right now, it is very salty.